เรียกว่ารักครั้งใหม่ของนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลและเจมกิตเกษมใช้ไล่กว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะนอกจากฝ่ายชายจะให้เกียรติควงไปไหนมาไหนแบบออกหน้าออกตาแถมยังเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันอย่างชัดเจนไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อเหมือนเมื่อครั้งที่คบกับพระเอกหนุ่มบอมทนินนะฮะ สวีทกันแบบนี้ครับ Facebook ของนายเอ็นเตอร์เทนก็เลยหยิบภาพหวานๆของทั้งคู่มาให้ได้ชมกันงานนี้ก็มียอดผู้เข้าชมมากกว่า1นล้านสองแสนคนครับแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของสาวโฟกัสกันเพียบเลยนะฮะคอมเมนต์แรกครับตรงแบบไม่อ้อมค้อมบอกว่าโฟกัสน่ารักออกบอมะไม่เหมาะสมกับโฟกัสเลยสักนิดดังก็ยังไม่ดังยังทําตัวเหมือนตัวเองวิเศษอีกดีแล้วที่โฟกัสได้เจอรักครั้งใหม่แล้วก็มีคนเสี่ยงด้วยนะฮะว่าได้คนหล่อแถมได้ใส่ดีกว่าด้วยร้องโฟกัสเลดมาก แล้วก็มีบางคนนะคะที่แอบเชียร์นักชาลีพระเอกคู่ขวัญให้ลงเอยกับสาวโฟกัสนะครับก็เขียนว่ารักแรกเชียร์นักนะเพราะว่าเหมาะสมกันมากแต่เจมก็ชอบหลอ่อใสดีรักกันนานๆน,น,นะขอให้เป็นรักแท้ขณะที่สาวๆบางคนครับก็แสดงความเห็นนะฮะว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการอะไรมากขอแค่ผู้ชายที่เรารักไม่อายใครที่มีเราอยู่ข้างๆก็พอก่อนจะตบทายว่าโฟกัสโชคดีแล้วที่หลุดจากคนเก่ามาได้ครับ